วัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อิรุณนะครับเห็นตรงหน้าเพื่อนๆและด้านซ้ายมือของแอดมิกตรงนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคอมชุดสำเร็จรูปครับจาก ROG ในรหัสรุ่น G15DK ครับในตัว Ryzen 5 5600X กับการ์ดจอ RTX 3060ในราคาช่วงประมาณ 49,990 บาทไปจนถึง 54,990 บาทนะครับแบบนี้หลายๆคนงงแน่เลยอุ๊ยทำไมราคามันดิฟกันจังมันห่างกันจัง 5,000 บาททำไมมันแตกต่างแบบนี้ต้องบอกว่าราคา 49,990 บาทเนี่ยเป็นราคาเก่าของเขาแต่บางร้านก็ยังขายราคานี้อยู่ยกตัวอย่างล่าสุดที่แอดบิ๊กไปส่องมาตอนถ่ายทำก็คือร้านเต่าเพชรคอมพิวเตอร์ยังขายราคา 49,990 บาทอยู่ทั้งนี้ถ้ามันหมดล็อตเก่าไปล็อตใหม่จะถูกปรับขึ้นราคาแล้วนะถ้าใครดูวิดีโอนี้แล้วอยากจะได้เลยต้องรีบซื้อนะฮะไม่งั้นอาจจะไม่ทันกันโดยสำหรับเจ้า ROG นะครับที่เป็นตัว G15DK ตัวนี้จะเป็นคอมสำเร็จรูปที่ ASUS เขาบิ้วมาให้หรือว่าง่ายๆคือพรีบิ้วมาให้เลยนะครับสเปคของเขาประกอบไปด้วยตัว CPU ครับ AMD Ryzen 5 5600X นะครับ6 คอร์ 12 เทรด Overclock ได้ด้วยเมนบอร์ดที่ใส่มาให้ด้านในนะครับจะเป็นเมนบอร์ด B550 นะฮะจากทาง ASUS ที่เขาใส่มาเช่นกันการ์ดจอครับเป็น3060 RTX 3060อยู่ตรงนี้ชัดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเคสนะครับตัวเคสเองก็จะเป็นเคสจากทาง ROG มีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูกันนะครับอ้ออีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของ Power Supply เขาใส่ Power Supply 500 วัตต์80พัทโกลมาให้นะครับดังนั้นการใช้งานต่างๆถือว่าหายห่วงนะครับราคาโดยภาพรวมถ้าเป็น 49,990 ก็ว่าราคากำลังดีนะแอดวิกมองว่าแบบนั้นนะครับแต่พอมาเป็น 54,990 มันแอบสูงเหมือนกันนะ นะครับสำหรับบอดี้การออกแบบของเจ้า G15DK นะครับมาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยสำหรับด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีในเรื่องของไฟ RGB นะฮะพาดผ่านมาตรงนี้นี่ RGB มีโลโก้นะครับ ROG มาแบบนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดทีแรกก็หาต้องนานอยู่ตรงไหนวะซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับพอเชื่อมต่อด้านหน้านะครับอยู่ด้านบนเนาะก็จะมี USB Type A แล้วก็ Type C พร้อมกับ Audio Jack นะครับมีหูหิ้วอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้สามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกแต่ใครเขาจะหิ้วกันล่ะใช่ไหมอีกส่วนนึงที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นะครับคืออะไรคือที่แขวนหูฟังเราสามารถเอาหูฟังมาแขวนไว้ตรงหน้าเคสได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะแขวนเราก็พับเก็บเข้าไปได้เลยสะดวกมากๆเลยนะครับในส่วนนี้พร้อมกันทั้งตัว PC เครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาข้างแบบกระจกเทมเปอร์การ์ดซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนทราบกันดีแอดบิ๊กกับเทมเปอร์การ์ดไม่ถูกกันสักเท่าไหร่เอะแตกนะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างด้านในของตัวเครื่อง PC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันซึ่งบอกก่อนนะคุณแกะอัปเกรดได้ไม่หมดประกันแต่คุณห้ามถอดฮาร์ดแวร์ไปขายถอดการ์ดจอไปขายถอดแรมไปขายอันนี้จะเคลมไม่ได้เพราะว่าเวลาเคลมเนี่ยต้องเคลมพร้อมทั้งเครื่องนะครับพร้อมกันทั้งเครื่องเนาะโดยระยะเวลาการรับประกันจะอยู่ที่3ปีเต็มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประกันที่เป็นพรีเมียมซัพพอร์ตอีก1ปีเป็นประกันอุบัติเหตุให้1ปีแรกดีตรงนี้แหละเพราะว่าเราสามารถที่จะเคลมเกิดกระจกแตกขึ้นมานั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ครับอีกฝั่งนึงครับของเจ้า PC เครื่องนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับแผ่นเรียบแบบนี้แต่ก็จะมีการเจาะรูระบายความร้อนมาให้นะครับ2ส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีในเรื่องของสเปคและรหัสรุ่นระบุเอาไว้อย่างครบถ้วนครบครันบริเวณด้านหลังของเจ้า G15DK นะครับก็จะมีในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อครบครันเลยนะครับคุณก็จะเห็น USB 3.2 Gen 1สีฟ้านะครับเนี่ยสีน้ำเงินเข้มอะจำนวนอยู่ด้วยกัน4พอร์ตนะครับแล้วก็ USB 3.2 Gen 2นะครับสีออกแนวครีมโซดาอีก2พอร์ตมีในส่วนของตัว HDMI ซึ่ง HDMI ตัวนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่า CPU นะครับมันเป็น CPU ที่ไม่มีการ์ดจอในตัวนะพวกนี้ไม่ต้องมีเลยก็ได้นะครับรวมไปถึงมี PS2 สำหรับเชื่อมต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดยุคเก่าได้นะครับด้านล่างก็จะมีแลนนะครับมีตัว Audio 7.1 นะครับพร้อมกับ Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว Wi-Fi 6 Bluetooth 5นะครับถัดไล่ลงมาตรงนี้
จะเป็นตัวการ์ดจอนะครับการ์ดจอจะเป็นพอร์ตมาตรฐานประกอบไปด้วย DisplayPort 3พอร์ตและประกอบไปด้วย HDMI อีก1พอร์ตด้วยกันการ์ดจอกินพื้นที่ไป2สล็อตนะครับส่วนด้านบนขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวพัดลมหลังสังเกตว่ามันยังไม่หมุนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานนั่นเองนะครับถ้าเกิดความร้อนขึ้นมาเขาก็จะหมุนใช้งานตามปกตินะครับปรับแต่งรอบพัดลมได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ Armory Crest เลยถึงเวลาอันสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องดูไส้ในกันนะครับผมสาบานกับตัวเองไว้แล้วว่าหลังจากนี้ไปผมจะไม่แกะกระจกแนวตั้งจะแกะแต่การวางนอนแบบนี้เท่านั้นเพราะเดี๋ยวมันจะแตกสาบานกับตัวเองไว้แล้วต้องทำตามคำสาบานไม่งั้นอาจจะเกิดอาการหัวร้อนได้กระจกเทมเปอร์การ์ดนะฮะเราถ้าดวงซวยเมื่อไหร่ปุ๊บคือแตกหรือถ้าเราประมาทคือแตกมันแตกง่ายจริงๆแต่ข้อดีของเทมเปอร์การ์ดมันก็หนึ่งก็คือสวยนะครับสองก็คือถ้ามันแตกแล้วมันก็จะไม่ได้แหลมคมเท่ากับกระจกธรรมดาเนาะมันจะเป็นเศษเล็กๆอ่ะเราแกะกระจกกันออกมาแล้วนะครับมาดูไส้ในของตัวเครื่องกันนะครับสำหรับฝั่งนี้สีเขียวๆปี๋ๆตรงนี้คือตัวแรมนะครับตัวแรมเป็น SK Hynix Bus 3200นะครับมาให้2ตัวนะครับ 16GB คุณสามารถอัปเกรดได้สูงสุดนะครับ 64GB ฝั่งนี้จะเป็นในฝั่งของ Cooling ของตัว CPU นะครับเป็นตัว Cooling ที่เป็นอลูมิเนียมเนาะไม่ได้มีเป็นฮิตไปหรืออะไรเพิ่มเติมมาแต่ข้อดีของเขาด้วยความที่ใช้เป็นมาตรฐานของ AMD คุณสามารถใส่ฮีทซิงค์แยกเพิ่มได้นะครับหมายความว่าคุณเปลี่ยนฮีทซิงค์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะในส่วนนี้ดีๆๆนะครับถัดลงมาครับคือในฝั่งของตัว SSD นะครับเป็น WD Blue SN5 301 TB และการ์ดจอนะครับ RTX 3060นั่นเองนะครับกินไฟเลี้ยง8พิน1หัวตรงนี้นะฮะในฝั่งของฮาร์ดดิสก์ต่างๆใส่ได้1ลูกนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพอร์ต SATA อยู่ด้านล่างตรงนี้อยู่ด้วยกันนะครับ4พอร์ตใครที่อยากจะอัปเกรดตัว SSD SATA หรือฮาร์ดดิสก์ที่เป็น SATA แบบ 2.5 สามารถทำได้ใส่ได้นะครับเสียดายนิดนึงเนี่ยด้านหน้านะครับไม่มีพัดลมมาให้แต่ก็เคสตัวนี้ออกแบบได้ดีในระดับนึงนะเพราะว่าเป็นตะแกรงหมดเลยระบายความร้อนได้โอเคนะครับแล้วก็คุณจะสังเกตเห็นตัวแถบไฟไหมฮะเป็นเส้นไฟตลอดทั้งตัวเครื่องนะครับมันสามารถซิงค์ได้นะครับผ่านตัวAura Sync บนซอฟต์แวร์ Armory Crest ได้สบายๆเลยนี่คือในส่วนของการออกแบบของเจ้า G15DK นะครับในตัวที่เป็น Ryzen 5 5600X กับการ์ดจอ RTX 3060เดี๋ยวเราตามไปดูในเรื่องของความแรงความเร็วการระบายความร้อนกันเดี๋ยวผมจะปิดฝาข้างแล้วเดี๋ยวมาเทสกันว่ามันจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันต่อได้เลยครับWe'll be right back.
ประสิทธิภาพแน่นอนครับมันเทียบได้กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ DIY กันอยู่แล้วเพราะว่า CPU ก็ใช้เหมือนกันการ์ดจอก็ใช้เหมือนกันแถมในเรื่องของการออกแบบสวยด้วยนะฮะสำหรับเจ้า ROG G15DK ผมว่าเป็นเครื่องคอมชุดที่ค่อนข้างเพอร์เฟคนะครับติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยราคามันขึ้นมา 4-5,000 บาทนะฮะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจนะครับว่าในช่วงนี้เรื่องของฮาร์ดแวร์เองหายากเรื่องของราคามันก็ขึ้นสูงอาจจะเป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยหรือแม้แต่ต้นทุนการประกอบอะไรต่างๆของทาง ASUS ก็อาจจะขึ้นมานี่ก็เข้าใจกันได้เพื่อนๆคนไหนที่มองหาเครื่อง PC สเปคแรงนะครับไม่ต้องยุ่งยากเรื่องบริการหลังการขายซื้อไปจบเลยมี Windows 10พร้อมใช้อัปเกรดเป็น Windows 11ได้อัปเกรด RAM เพิ่มได้นะครับอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ SSD เพิ่มได้ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แต่สิ่งนึงครับต้องดูครับคืออุปกรณ์ที่เขาแถมมาฮะนั่นก็คือในฝั่งของเมาส์ฮะนี่ครับท่านผู้ชมเมาส์นะครับแม่เป็นเครื่องเกมมิ่งก็น่าจะแถมเมาส์เกมมิ่งมาหน่อยนะฮะถ้าแถมเมาส์เกมมิ่งมาจะดีกว่านี้อันนี้เป็นเมาส์แบบธรรมดาเมาส์ออฟฟิศอะถ้าแถมมาสักหน่อยก็จะดีนะไหนๆราคามันขึ้นมาแล้วอะนะครับรวมไปถึงก็จะมีสาย SATA มาให้1เส้นสาย AC มาให้คู่มือการใช้งานมาให้นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณต้องมีเวลาคุณจะใช้คอมนั่นก็คือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดที่เขาให้มามันก็เป็นแบบนี้ครับเป็นคีย์บอร์ดบ้านๆออฟฟิศของ ASUS นะครับรับเบอร์โดมธรรมดามากราคาหลักร้อยนะครับถ้าจะให้ดีนะในมุมมองผมน่าจะมีแถมเป็นคีย์บอร์ดแมคานิคอลหรืออย่างน้อยเป็นเซมิแมคานิคอลนะครับแล้วก็เมาส์เกมมิ่งสักตัวนึงผมว่าไม่เกินพันหรอกแถมมาเป็นคอมโบกับชุดนี้มันน่าจะสมศักดิ์ศรีกันแบบนี้มันดูขัดใจไปหน่อยแต่ก็เข้าใจนะครับทาง ASUS ว่าอาจจะต้องเอางบเนี่ยไปใส่ในส่วนของตัวเครื่องมาไม่งั้นอาจจะไม่ได้กำไรแล้วก็บริษัทก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็เข้าใจนะครับในส่วนนี้อ่ะลองดูก็แล้วกันนะครับสำหรับ G15DK นะครับตอนนี้ก็ยังพอหาได้กับราคา 49,990 นะครับต้องรีบกันหน่อยเดี๋ยวมันจะขยับปรับขึ้นแล้วนะตาม demand supply ในช่วงนี้กันนะครับขอบคุณ ASUS Republic of Gamer หรือ ASUS ROG ที่เอื้อเฟื้อตัวเครื่องG15DK มาให้ได้รีวิวได้ลองเล่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยในครั้งหน้าอยากรับชมเครื่อง PC แบบนี้หรือสเปคคอมแบบไหนอย่างไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์ครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ